สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พรสวรรค์จะพามารีวิวบ้านน็อกดาวน์สไตล์มูจิมินิมอลนะคะเรามาเริ่มชมกันตั้งแต่โซนหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะก็จะมีบันไดทั้งหมด5ขั้นด้วยกันเมื่อเราขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะก็จะพบกับระเบียงระเบียงของเรานี่กว้างอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรนะคะจะมีบาร์สำหรับนั่งห้อยขาแล้วก็มีผนังสำหรับพิงด้วยนะคะมุมนี้ส่วนตัวมองว่าเหมาะสำหรับเอาไปตั้งในสวนสวยๆนะคะแล้วเช้าตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็มานั่งตรงมุมนี้จิบกาแฟหรือว่ากลางคืนมานั่งรับลมนะคะมุมนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรับรองว่าสดชื่นแน่นอนค่ะเราไปดูในตัวบ้านกันดีกว่านะคะก็เปิดประตูออกมาก็จะพบกับห้องโถงตัวห้องโถงของเราก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ 2.8 คูณ4เมตรนะคะพอเปิดประตูเข้ามาที่สัมผัสได้เลยก็คือมีตัวบ้านมีความโปร่งนะคะมีแสงสว่างเข้ามาแล้วก็เราสามารถมองวิวผ่านทางด้านกระจกนี้ได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะด้านบนนี่เป็นห้องนอนชั้นลอยกว้าง 1.2 คูณ2เมตรนะคะก็เราสามารถมองวิวผ่านห้องนอนของเราไปยังข้างล่างได้เช่นกันค่ะเพราะว่ามีโซนที่เป็นติดกระจกนะคะห้องนอนชั้นลอยนี่เป็นห้องนอนในฝันในสมัยเด็กเลยนะคะสมัยเด็กๆนี่อยากมีห้องนอนแบบใต้หลังคานะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องน้ำก็จะกว้างอยู่ที่ 1.5 คูณ 1.5 เมตรนะคะก็บ้านหลังนี้เป็นสเปกไม้เนื้อเก่าเป็นไม้แข็งแล้วก็ประตูหน้าต่างเป็นไม้เตงกับไม้สักนะคะกรูด้วยแผ่นเรียบ SCG 6มิลภายนอกเป็นไม้ฝาสเปนดิชเชอร่ารุ่น Model Stacker ผิวเรียบนะคะเพื่อนๆลองทายสิคะว่าบ้านน่ารักน่ารักหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะบ้านน่ารักน่ารักหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่ 230,000 บาทค่ะราคา 230,000 บาทนี้นะคะส่งฟรีในระยะทาง100กิโลเมตรค่ะเบอร์ติดต่อเจ้าของร้านนะคะ0983639144อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0898872300นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาพูดคุยกับเจ้าของร้านได้เลยนะคะก็พรสวรรค์พอดีอยู่ติดกับบ้านที่อยู่ที่น็อกดาวน์เลยนะคะเดี๋ยวว่าหลังถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะเราจะมีบ้านน็อกดาวน์สไตล์ต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนเลยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้านล่างแล้วก็ติดตามรับชมผลงานต่อๆของเราไปเรื่อยๆได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ